ส้มเช้งเอาผิดมือดีเม้นเกินเหตุเชื่อแจ็คไม่หืนน้องหยกหวดอึมออกรายการส้มเช้งเอาผิดวันที่18กรกฎาคมนักแสดงสาวบุญญาวรรณพงษ์สุวรรณหรือส้มเช้งสามชาพร้อมลูกสาวน้องหยกเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์ให้ไร้ลูกสาวอันก่อให้เกิดความเสียหายผ่านทางช่อง YouTube แจ็คฟันชานรายการแฟนฉันหนึ่งคืนที่ไปร่วมออกรายการใส่ชุดว่ายน้ำอวดความเซ็กซี่คอมเมนต์รุนแรงแค่ไหนถึงออกมาแจ้งความน้องหยกคือไปถ่ายรายการแฟนฉันหนึ่งคืนของพี่แจ็คแฟนฉันค่ะพอเทปออนก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าโดนแจ็คล่อสลายน้ำเลยหลังปิดกล้องหนูเลยรู้สึกว่าไม่โอเคมากส้มเช้งมันแรงไปอะลูกสาวเรายังไม่ได้แต่งงานคือย้อนไปก่อนหน้านั้นหยกไปออกรายการ I Can See Your Voice แล้วไปร้องกับแจ็คตอนนั้นหยกตัวใหญ่มากน่ารักเพราะอวบอ้วนอ้วนทั้งคู่คนเขาชอบอยากให้จิ้นกันเราก็บอกทุกอย่างต้องปล่อยให้ไปตามธรรมชาติคือการที่ไปถ่ายกับแจ็คเริ่มต้นจากที่แจ็คโทรมาขอน้องไปถ่ายแล้วก็คุยกันมานานจนเผอิญมาเจอโควิด-19ก็หายไปกระทั่งจะกลับมาถ่ายอีกรอบแจ็คก็โทรมาบอกแม่ว่าผมได้คิวแล้วนะผมขอน้องไปถ่ายแม่ก็บอกได้เลยพอหยกไปถ่ายปุ๊บก็แอบโทรมาบอกว่าหน่อยเพราะว่าแต่งตัวโป้อยู่เราก็บอกไม่เป็นไรหรอกทำงานได้ค่าขนมน้องหยกแต่ว่าในกองดูแลดีมากพี่ๆในกองคือถ้ารู้จักเขาจริงๆเขาไม่ใช่คนหื่นกามเขาแค่เป็นแบบนั้นส้มเช้งเอาผิดส้มเช้งมันเป็นคาแรคเตอร์การแสดงแล้วพอถ่ายตัดต่อออกมาเราดูก็โอเคว่าเป็นไปในแนวทางแบบนั้นใส่ชุดว่ายน้ำเซ็กซี่แฟนกันหนึ่งคืนคือมีฉากกลางคืนด้วยอยู่ในห้องจริงๆมันเป็นการเซตขึ้นไม่ได้ถ่ายกลางคืนตอนนั้นบ่ายสามเองเราก็ตามลูกตลอดโทรเช็คตลอดว่าลูกอยู่ตรงไหนทำอะไรกระทั่งทุกอย่างเสร็จออกมาดีน่ารักแต่มันมีคอมเมนต์บอกว่าไฟหน้าตุ้มมากเราก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติลูกเราหน้าอกใหญ่น้องหยกคือสารมันสื่อออกไปแบบนั้นก็พยายามจะทำความเข้าใจกับคอมเมนต์จนอ่านมาเจอคอมเมนต์ล่อหลายน้ำเราก็ว่ามันเกินไปนะส้มเช้งแล้วคนที่โพสต์เนี่ยเป็นผู้หญิงมันทุเรศอะถึงขั้นเสียน้ำตาน้องหยกหนูช็อกมากกว่าหนูแค่รู้สึกว่าคนคิดไปถึงขั้นนั้นได้ไงหนูว่ามูดรายการที่ออกมาหนูรู้สึกว่าเทปหนูมันค่อนข้างที่จะซอฟที่สุดแล้วรู้สึกว่าขายความน่ารักมากกว่าส้มเช้งธรรมชาติแล้วหยกเขาโทรมาบอกแม่หนูมีอะไรจะให้แม่ดูเราก็รู้ละฟังเสียงลูกเขาน้อยเขาก็แคปส่งมาให้เราก็โทรกลับเราก็ว่าแจ้งความเลยอย่างนี้ไม่ได้มันดูถูกกันเกินไปลูกเราเป็นสาวแล้วคนที่มาเมนเป็นผู้ชายยังว่าโอเคว่าไอ้นี่มันมองลบแต่นี่เป็นผู้หญิงอะผู้หญิงต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยกันแล้วลูกเราเป็นผู้หญิงมาเมนแบบนี้มันทุเรศอะเราฉุนเลยตอนนั้นเรากำลังขับรถด้วยเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปแจ้งความเลยส้มเช้งเอาผิดตอนนี้ตัวข้อความยังอยู่หรือลบไปแล้วน้องหยกน่าจะยังอยู่น่าจะยังไม่ได้ลบเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตอบกลับเห็นปุ๊บเราก็แคปไว้เลยคนนี้คนเดียวส้มเช้งใช่ของคนนี้คนเดียวเลยที่มันแรงเกินไปอย่างคนอื่นมันตามจริงแบบหน้าอกใหญ่มันก็เป็นไปตามจริงอะลูกเราหน้าอกใหญ่บางคนแม่เขาให้มาเยอะมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนที่มาเมนมันผิดธรรมชาติเพราะมโนเองรู้สึกก็ควรเก็บไว้ในใจไม่ใช่มาโพสต์ประจานเขาแบบนี้แจ้งความในข้อหาอะไรบ้างส้มเช้งหมิ่นประมาทแล้วก็ไม่รู้จะโยงถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือเปล่าเรื่องนี้จะยอมความไหมส้มเช้งยอมความเราต้องการให้ออกมาขอโทษแต่ว่าเรามีค่าปรับนะคุยกันละน้องหยก
อยากเอาเงินไปซื้ออาหารหมาคะส้มเช้งใช่บริจาคทุกบาททุกสตางค์เอาไปซื้ออาหารหมาได้อินบ็อกซ์ไปคุยกับเขาน้องหยกไม่คะหนูลองเอาชื่อไปหาใน Facebook ก็ไม่เจอแต่เขาน่าจะใช้รูปจริงใน YouTube แอคเคาท์จริงส้มเช้งถ้ารู้ตัวนะก็รีบเข้ามาแล้วกันนะจริงๆเราให้อภัยอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยากให้เป็นตัวอย่างหน่อยคุณไม่สมควรจะมาคอมเมนต์แบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นแม่คนหรือเปล่าถ้าเป็นแม่คนแบบเราคุณยอมได้ไหมที่ลูกคุณมาโดนด่าโดนประนามแบบนี้ลูกเรายังไม่ได้เข้าวงการเลยน้องหยกแค่รู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครที่ต้องโดนคำพูดแบบนี้เลยไม่ว่าใครก็ตามก็ค่อนข้างเสียเซลนะเราเพิ่งจะกล้าแต่งตัวเองเมื่อก่อนเราใส่แต่เสื้อยืดกางเกงยีนตลอดเวลาไม่ว่าจะไปไหนเพิ่งเริ่มจะมากล้าแต่งตัวก็มาเจอคอมเมนต์แบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราต้องกลับมาอยู่ในเซฟโซนของตัวเองห่วงความรู้สึกลูกขนาดไหนเขาหมดความมั่นใจไปแล้วส้มเช้งเราเซนซิทีฟมากเราปรี๊ดมากลูกแคปมาเราอยากจะจอดแล้วกลับเดี๋ยวนั้นเลยแต่มันไม่ได้ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่กลับไปแล้วไปแจ้งความกันเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนน้องหยกพี่แจ็คบอกเอาเลยลูกมีอะไรให้ช่วยบอกนะพูดตามความเป็นจริงไม่ได้แบ่งเพศหญิงชายมันก็เสียทั้งเราทั้งพี่แจ็คเหมือนกันส้มเช้งก็มีคนเดียวนี่แหละที่แรงเขาพูดตามที่เห็นนมใหญ่แม่ให้มาเยอะเรามองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายน้องหยกแต่เรารู้สึกว่าเขาเลี่ยงที่จะใช้คำพูดอย่างไปหน้าใหญ่มากเขาจะเลี่ยงคำพูดไปในตามกฎหมายก็อาจจะเอาผิดเขาไม่ได้ด้วยแต่อันนี้มันเจาะจงมากส้มเช้งมันน่าเกลียดเกินไปตอนนี้ถ้ารู้ตัวเองนะคนที่ชื่อจีน่าไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือเปล่าแต่เรามีหน้าคุณแล้วถ้าหากเป็นคุณรีบออกมาแสดงตัวขอโทษโดยด่วนติดต่อมาเราไม่อยากจะทำให้เป็นเรื่องว่าเรายังโอเคนะฉันแต่งงานฉันมีผัวแล้วแต่นี่มาว่าลูกเรายังไม่ได้แต่งงานลูกเราเป็นสาวคุณมาพูดมาพิมพ์แบบนี้มันดูถูกกันเกินไปมันทุเรศอยากให้เป็นตัวอย่างที่จะเอาจริงแล้วก็แล้วกันดาราไม่ใช่กระโถนหน้าบ้านคุณเป็นขยะหน้าบ้านคุณที่เดินมาถึงจะมาด่าตามใจจะพูดอะไรก็พูดได้มันไม่ใช่อย่างน้อยคุณเป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณก็ต้องให้เกียรติเพศเดียวกันนะทำไมมาพอทำไมมาพูดดูถูกถ้าไปว่าคุณบ้างคุณจะรับได้ไหมน้องหยกไม่อยากให้ใครต้องมาโดนแบบที่เราโดนค่ะถ้ามันมาเกิดขึ้นในวันที่จิตใจเราไม่ได้แข็งแรงแบบนี้เราก็อาจจะแย่กว่านี้ส้มเช้งคำพูดคนมันฆ่าคนได้นะแจ๊สไม่ยอมทำการบ้านแจงพาไปพบแพทย์เผยเสี่ยงหมดสมรรถภาพทางเพศเร็วตลกสุดฮาแจ๊สชวนชื่นควงภรรยาแจงปุณาสาเล่าถึงชีวิตคู่ที่เปลี่ยนไปหลังเกิดเหตุการณ์นอกใจเมียจับได้ร้องไห้หนักจนรู้สึกผิดและกลับตัวช่วงหลังภรรยาเป็นคนเปลี่ยนแปลงไม่ดุไม่ด่าขอโทษมากขึ้นแจ๊จริงเป็นคนใจเย็นขึ้นมากกว่าเดิมอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วเวลาทะเลาะกันระวีดแรงๆมีผลกระทบกับตัวเองและครอบครัวด้วยเหมือนกันเลยลองเบาลงอะไรที่เบาได้เบาผิดก็ขอโทษวีดแรงขั้นไหนแจ๊พี่บอสพี่ตั๊กยังต้องยอมมันนะบางคนคิดว่าอาจจะวีนไร้สาระแต่มันไม่ไร้สาระแล้วแจงเป็นคนพูดตรงๆซะจนน่ากลัวพูดออกมาหมดเลยแต่เขามีเหตุผลของเขาแต่ถ้าที่บ้านทุกคนต้องฟังหมดแม้แต่ตัวเรารู้ว่าเมียเราเป็นแบบนี้ถ้าโมโหแจงพูดไม่ไว้หน้าเลยนะในวงครั้งนี้ทุกคนตกใจมันเป็นเหตุผลเล็กแต่แจงมันเป็นเหตุผลใหญ่เราก็บอกเรากับน้องๆทำคนละหน้าที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปขอโทษทุกคนดีขึ้นเพราะแจ๊สทำตัวดีขึ้น
แจงไม่นะก็ยังคงความทุกอย่างที่เขามีแต่น้อยลงอะไรที่ผ่านได้เราก็ผ่านมองไม่เห็นได้ก็มองไม่เห็นบ้างทั้งช้อปปิ้งนิสัยส่วนตัวบางข้อก็ปล่อยผ่านบ้างมีวันที่นอกลู่นอกทางจับได้ถึง2ครั้งจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้แจ๊สเปลี่ยนไปและแจงก็ไม่ไว้ใจแจงความไว้ใจมันน้อยลงเราไม่ได้ไปด้วยช่วงนี้เราปล่อยเลยขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของความเป็นผัวว่าต้องทำตัวยังไงถ้าเมียไม่ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าวิจารณญาณเข้าสมองเขาบ้างหรือเปล่ามีมาตลอดมีมาให้เห็นเรื่อยๆช่วงนี้เราจะขอแฟนคลับว่าลดการสัมผัสหรือแบบถ้าไม่ใส่แมสช่วงโรคระบาดแต่บางทีปฏิเสธไม่ได้แจ๊สแฟนคลับเราเข้าใจแต่บางทีก็ใจดำไม่ลงบางทีแฟนคลับยื่นมือมาเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเราแต่เขาไม่คิดเหมือนเราเราคิดว่าก้าวเท้าขวาออกจากบ้านคือเตรียมเป็นแล้วนะมันต้องเสี่ยงแน่นอนเงินมันต้องเอาทำยังไงให้เขากลับมาไว้ใจแจ๊สเหตุนาที่ผ่านมาเราหลงระเริงเมื่อก่อนเรายังไม่มีทุกอย่างขนาดนี้ตอนนี้ผู้หญิงเข้าหาเรามันทำให้เราหลงระเริงผู้ชายมันมีความเจ้าชู้เหมือนกันแต่ห้ามใจตัวเองให้ได้มากที่สุดดีกว่าไม่ทำแล้วอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวดีกว่าพอโตมากขึ้นใครจะอยู่ข้างเราเหมือนเมียเต็มที่ก็แค่ราคะมันไม่ได้อยากมาเลี้ยงดูแต่ถ้าเขาทำกับเราบ้างละมันผิดที่ตัวเราเดี๋ยวนี้เล่นคอนเสิร์ตเสร็จกลับเลยช่วงนั้นชอบนั่งกินต่อเมาด้วยสติหลุดมีคุกเข่ากอดขาแล้วร้องไห้แจ๊สวันนั้นเป็นบทเรียนวันที่เคลียร์กันแล้วเราต้องไปเคลียร์กันที่คอนโดมิเนียม2คนห้องเล็กๆสิ่งที่เห็นคือนอนก็ร้องไห้ตื่นก็ร้องไห้เราอยู่กับเขาทุกอย่างเงียบเราก็คิดว่าทำอะไรลงไปเราทำให้เขาเสียใจมากๆเมียเพิ่มเงินเดือนให้จาก 50,000 เป็น 100,000แจ๊สช่วงไหนที่ต้องเก็บเขาก็จะลดลงมาลดเพิ่มแจงเดี๋ยวนี้มาใหม่เวลาอยากได้เงินหรืออยากได้ของทำเป็นหน้าเครียดบอกว่าหมดแพชชั่นในการทำงานชวนไปเที่ยวไม่ไปอยากไปพารากอนซื้อของเรากลัวหมดแพชชั่นเมื่อวานรู้สึกปวดหัวจะไปห้างเอ็มควอเทียร์อีกถ้าแพชชั่นสูงมากแจ๊สอันนี้เรื่องจริงบอกไม่ถูกตื่นเช้ามาทำงานวันนั้นนั่งถามแจงไม่รู้เป็นอะไรไม่มีความสุขแต่ไม่ได้คาดหวังนะแต่ความสุขของเรามันคือสิ่งนี้สุดท้ายมันไม่ได้เกี่ยวกับแพชชั่นเราไม่ได้ซื้อของนานเท่านั้นเองช่วงนี้ไม่ค่อยทำการบ้านแจ๊สพักหลังผมไม่ค่อยได้ค่าตัวเท่าไหร่ผมเจองานช่วยบ่อยงานการกุศลบ่อยเจ้าภาพเงียบตลอด 3-4 แมตช์ช่วงนั้นเข็ดเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมีช่วงหนึ่งพุ่งพลาดเมียไม่ให้ผมขำตัวเองมากเลยพักหลังมันทำงานเยอะมันเหนื่อยแจงไม่เลยไปตรวจเลือดมานางฮอร์โมนลดลงที่นางไม่ได้ทำอะไรเลยลดลงเยอะกว่าผู้ชายปัจจุบันแปลว่านางมีโอกาสเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็วกว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันแต่บ้างก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เฉยเฉยไม่ได้ซีเรียสสายมูหนักมากแจ๊สมาจากแจงก่อนส่วนตัวเรามองคนละมุมมองเราเชื่อตัวเองซะมากกว่าแต่สุดท้ายมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจดีเหมือนกันนะสิ่งที่เราขอมันได้แจงเก่งส่วนหนึ่งเฮงก็ส่วนหนึ่งตอนนั้นไม่มีเงินออกตัวแม่เอาทีมงานไปหมดเลยเราไหว้ขอเลยขอแบบเป็นไปไม่ได้ขอให้ชีวิตเปลี่ยนอะไรที่ไม่เคยได้ก็ขอให้ได้ขอท้าวเวสสุวรรณให้ได้ลูกค้า10ตัวแล้วได้แจงเป็นลูกค้า YouTube ช่วงนั้นวงเล่นไม่ได้โควิดระบาดเราก็ทำงานที่บ้านทำงานยังไงก็ได้ให้ได้เงินคือ YouTube ลูกค้ากว่าจะเข้าทียากเราขอให้เราปลดหนี้ก้อนนี้หน่อยเข้ามาเป็น10ตัวทำงานกันไม่ทันจนมันรอดขึ้นมาล่าสุดไปที่พิษณุโลกที่แรกของประเทศไทยเราขอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมปัจจุบันตอนนี้กลับมาทุกอย่างThank you.